ไปดูโครงการพิเศษนะครับเป็นโครงการที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเป็นเรื่องของการขุดเจาะอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของการไฟฟ้านครหลวงนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้าแล้วก็ช่วยปรับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครด้วยครับเชิญครับพลังงานแห่งมหานครที่ไม่เคยหลับไหลสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.พยายามพัฒนาระบบอย่างเต็มที่โดยครั้งนี้ได้เปิดเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพิ่มเส้นทางจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายไฟฟ้าแรงดันสูงใต้ดินซึ่งจะเดินเครื่องขุดเจาะจากส่วนต่อขยายเดิมโดยมีลักษณะอุโมงค์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6 เมตรอยู่ประมาณ40เมตรมีความยาวประมาณ 1,800 เมตรเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟฟ้าแรงสูงบนดินด้วยถ้าเราสร้างอันนี้เสร็จเนี่ยระบบแถวระบบไฟฟ้าบริเวณกลางเมืองเนี่ยจะมั่นคงมากนะครับมีความน่าเชื่อถือสูงมากๆไฟจะแทบจะไม่ได้ดับเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสายเราจะเป็นสายใต้ดินนะครับรวมทั้งจะมีโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินด้วยในบริเวณนี้นะฮะสำหรับโครงการอุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดินแรงดันสูง230กิโลโวลต์ของกฟน.ที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมมีจำนวน4แห่งโดยแบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จคืออุโมงค์สถานีต้นทางบางกะปิถึงสถานีต้นทางชิดลมระยะทาง7กิโลเมตรและอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าลาดพร้าววิภาวดีส่วนโครงการที่ดำเนินการอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคือโครงการบริเวณคลองพระโขนงและโครงการอุโมงค์เอาท์โกอิ้งสถานีต้นทางชิดลมให้ทั่วทุกจังหวัดเลยยิ่งดีใหญ่เลยเพราะมันก็ส่วนใหญ่อะนะคนมองอย่างเงี้ยหมดทุกคนแหละเริ่มเลยก็ดีขอบคุณการไฟฟ้าที่ทำให้ประชาชนอะอย่างไรก็ตามในแต่ละโครงการที่กฟน.ดำเนินการก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดินได้วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดเพื่อความปลอดภัยและพร้อมสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน